ทำกันนะคะนี่คือบทกลืนน้ำแรกที่ทุกคนจะได้รู้จักนะคะทุกคนณจุดนี้นะคะมาถึงเรียนรู้เมนูอันนี้คือหน้าหลักนะคะอันนี้งานออกแบบของคุณนะคะการแชร์กับคุณนะคะก็คือเรามีลิงก์ไว้สำหรับแชร์ด้วยกันนะคะสำหรับการสร้างทีมโฟลเดอร์ของคุณนี่ก็คือผลงานของเราที่ทำก็จะอยู่ตรงนี้นะคะถังขยะก็คือลบออกมาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะศูนย์ผู้ควบคุมนะคะอันนี้ก็คือศูนย์ผู้สนับสนุนนะคะที่เรากลายเป็นพาร์ทเนอร์นะคะคอนทริบิวเตอร์ของเขาแล้วนะคะก็จะศูนย์นี้นะคะเมื่อกดเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เราสร้างงานเราได้ส่งงานเราได้เพื่อที่จะส่งขายนั่นเองนะคะทุกคนมาต่อไปก็เป็นข้อมูลแบรนด์นะคะก็ใช้สำหรับโปรเท่านั้นนะคะการวางแผนก็ใช้สำหรับโปรเท่านั้นนะคะจุดนี้ก็ให้เราลองกันว่าโปรได้คุณอยากสมัครคุณก็กดเข้าไปเลยนะหน้านี้ก็สำหรับยูเซอร์นะคะไว้ออกแบบนะนี่เลยทีนี้เราจะไปดูที่โปรไฟล์ของเรานะคะให้คุณมาที่ตั้งค่าบัญชีนะคะทุกคนกดตึ้งเข้าไปนี่คือเมนูสำคัญนะคะในการทำงาน Canva เป็น Contributor นะคะทุกคนเลื่อนต่ำลงมานะคะคุณก็จะพบว่าคุณก็จะมีโปรไฟล์สาธารณะนะคะการขายนะคะแล้วก็การชำระเงินนะคะนี่เลยฝั่งนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็อัปโหลดรูปภาพคุณเข้าไปได้นะคะแก้ไขชื่อคุณได้นะตรงนี้ก็จะเป็นต้องใช้เกี่ยวกับอะไรนะคะก็ที่พี่นุ๊กให้คุณเลือกนะคะก็จะเป็นมีนักเรียนครูบริษัทขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนะคะนี่เลยพอเลื่อนต่ำลงมานะคะก็จะมีให้คุณเลือกลิงก์กับระบบนะคะเลือกลักษณะที่คุณจะทำงานได้มีมืดมีสว่างนะคะทุกคนมาสิ่งสำคัญคือเราจะไปที่การขายนะนี่คือรายได้ของคุณนะคะนี่เลยรายได้จากสมาชิกก็มีการรอดำเนินการนะคะทุกคนแบบนี้นะคะจุดนี้นะคะก็เป็นรายได้ที่เกี่ยวกับค่าลิขสิทธิ์ก็คือผลงานที่คุณส่งไปนะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นงานภาพนะคะงานอิลลัสเตชันนะคะทุกๆอย่างนะคะรายได้ก็จะถูกปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะคุณสามารถเข้าอ่านเพิ่มเติมได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นงานที่คุณขายออกนะคะทุกรวมทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีวันที่เท่าไหร่สื่ออะไรนะคะราคาที่ขายออกแล้วก็และรายได้ค่าลิขสิทธิ์ของคุณส่วนจุดนี้นะคะรายได้การสมัครสมาชิกนั่นเองนะคะเมื่อคุณแปะลิงก์ให้เขานะคะเขาสมัครมานะคะเพื่อนสมัครมาเนี่ยคุณก็จะได้รายได้จากตรงนี้ที่ Canva จะแบ่งให้คุณนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายได้ทั้งหมดนะคะยอดเงินทั้งหมดของคุณนะคะที่ขึ้น00นี่ก็คือพี่นกใช้ระบบที่เข้ามาใหม่นะคะทุกคนเพื่อที่จะมาทำคอร์สฟรีให้คุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทราบนะต่อไปนะคะเป็นเมนูการชำระเงินนะคะมากดเข้ามานะคะตรงนี้ตัวเลือกเนี่ยให้คุณเลือกนะคะก็จะเป็น PayPal แล้วก็ Payoneer นะคะพี่นกรู้จัก2ค่ายนี้นะคะส่วน PayPal ก็ตอนนี้ก็คุณต้องเข้าระบบดูนะคะว่าPayPal เขามาตั้งที่ประเทศไทยแล้วนะคะว่ามีความคุ้มค่าหรือเปล่าท่านใดที่จะรับเงินจาก PayPal ต้องเปิดในนามบริษัทนะคะแล้วก็หักภาษีหน้าที่จ่ายนู่นนี่นั่นนะคะลองไปศึกษาดูนะคะยื่นกับสัมปทานถึงจะได้สมัคร PayPal นะคะส่วน Payoneer ก็ปกตินะคะคุณสามารถสมัครได้ที่ Payoneer ได้เลยนะคะแล้วก็
นำระบบเข้ามาใช้ในการชำระเงินจากแคนวานะคะทุกคนแนะนำอันนี้นะพี่นกก็เปลี่ยนจาก PayPal มาเป็นเปลเนียนะคะทุกคนส่วนรายได้ก็จะเป็น US ดอลลาร์นะคะก็สตาร์ตตั้งแต่10นะคะคุณสามารถเลือก10ดอลลาร์50ดอลลาร์หรือ100ดอลลาร์นั่นหมายความว่าทุกๆ100ดอลลาร์นะระบบจะตัดจากแคนวาออกไปที่เปโอเนียให้เรานะคะแล้วก็เข้าเปโอเนียแล้วก็ไปกดสมิทเงินเข้าธนาคารของเรานั่นเองเนาะส่วนกดเลือกอันนี้ก็คือประเทศไทยนะคะคุณก็เลื่อนหาไทยแลนด์แล้วคุณก็เลือกนะคะนี่นะคะไทยมึงนะคะอยู่ล่างๆนะคะทุกคนก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปที่โปรไฟล์สาธารณะนะคะทุกคนเมื่อมาจุดนี้นะคะก็จะเป็นโปรไฟล์ของคุณนะคะผลงานของคุณก็คือดูจากตรงนี้นะคะดูที่พอร์ตโฟลิโอนะคะนี่เลยนี่ก็รอตรวจนะคะทุกคนสำหรับเว็บแคนวานะคะให้ทุกคนส่งผลงานเข้าไปได้เลยนะคะไม่ต้องรอนะคะนี่เลยก็จะมีชื่อนะคะคำอธิบายแล้วก็คีย์เวิร์ดสำคัญนะคะสูงสุดได้20คำนะทุกคนนะก็จะมีแค่นี้นะคะนี่คือรอตรวจนะคะถ้าตรวจผ่านแล้วนะคะจะเขียนว่าapprove นะคะทุกคนนะอ๋อคิดนานไปหน่อยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกริ่นนำนะคะยังไม่เข้าสู่บทเรียนที่2นะคะทุกคนให้คุณดูเมนูแต่ละที่ไว้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าหากมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะสำหรับคอร์สฟรีปีเสือนะคะสอนสร้างรายได้จากแคนวานะก็หากมีประโยชน์ก็เข้ามาศึกษากันนะคะโอเคพี่นกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ